Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อค่ะแต่งผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP และนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะเลลิตี้ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืมสวัสดีครับผมพันจ่าอากาศโทวิเทพสังสิงห์ชื่อเล่นก๊อฟครับผมมีแฟนอยู่1คนครับแฟนผมดีกับผมมากวันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะดูแลเธอไปตลอดชีวิตผมอยากมีเมียครับ CP ครับช่วยผมด้วยนะครับคุณกอล์ฟทหารอากาศหนุ่มที่ยอมมารับกับทาง CP ว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งซึ่งนิสัยในข้อนี้ทำให้เขาต้องเลิกกับแฟนสาวมาแล้วหลายคนจนเขามีโอกาสได้คบหากับคุณรุ่งหญิงสาวเป้าหมายของเราในวันนี้คุณกอล์ฟก็ยังคงความเจ้าชู้ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ด้วยความดีของคุณรุ่งที่คอยดูแลคุณกอล์ฟและครอบครัวรวมทั้งอดทนต่อนิสัยของคุณกอล์ฟได้ในทุกเรื่องทำให้เขาค่อยๆแพ้ความดีของเธอในที่สุดและวันนี้หลังคบหากันมา2ปีคุณกอล์ฟพร้อมแล้วที่จะหยุดหัวใจอยู่กับคุณรุ่งเพียงคนเดียวตลอดไปก่อนการเซอร์ไพรส์ในวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นทีมงาน CP ได้ทำการสืบค้นข้อมูลพิเศษของเป้าหมายเพื่อใช้ในแผนการและข้อมูลที่เราได้มาก็คือเธอเป็นคนชอบการดูดวงแบบสุดๆเธอเกิดวันเสาร์ที่16มีนาคมถือเป็นสาวราศีมีนเธอเป็นชาวกาฬสินธุ์รักตุ๊กตาหมีภูเขาน้ำตกและส้มตำปลาร้าเป็นชีวิตจิตใจและวันนี้ทีมงาน CP ก็มาอยู่กันที่ The Mall งามวงวานห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่คุณรุ่งเป้าหมายของเราชอบมาเดินเล่นเป็นประจำโดยบริเวณที่จะใช้ปฏิบัติการวันนี้ก็คือ Power Mall โซนจัดแสดงและจำหน่ายโทรทัศน์มากมายหลากหลายรุ่นซึ่งบริเวณนี้มีที่นั่งให้ได้ทดลองรับชมความคมชัดของโทรทัศน์ได้อย่างสบายใจตอนนี้เหล่า CP Man ก็ทำการขนลำโพงมาต่อกับทีวีเพื่อใช้ในแผนการเรียกว่าทำงานหนักกันด้วยใจถึงไหนถึงกันเลยล่ะครับส่วนทางคุณก๊อฟก็กำลังเรียบเรียงความในใจลงบนกระดาษเพื่อใช้ในการท่องจำสำหรับการขอแต่งงานท่าทางมุ่งมั่นทีเดียวเมื่อทุกอย่างพร้อมการเซอร์ไพรส์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับและตอนนี้คุณรุ่งเป้าหมายของเราก็มาถึงแล้วครับโดยเพื่อนสนิทของเธอที่รู้กันกับทีมงานชวนเธอมาที่นี่โดยอ้างว่าอยากเลือกซื้อโทรทัศน์เมื่อเป้าหมายมาถึงภาพบนจอโทรทัศน์นับ10จอก็เคลื่อนไหวพร้อมกันทันทีครับไปลุ้นกันว่าเซอร์ไพรส์วันนี้จะเป็นอย่างไรเป็นทุกอย่างพรหมลิขิตชีวิตรักสาวสาวจ๋าข้าจักทำนายทายทักชีวิตรักของเจ้าเองโชคชะตาราศีของสาวสาวประจำปีพุทธศักราช2554ปีเถาะข้าขอทำนายว่าตัวเรียกว่าเซอร์ไพรส์ในวันนี้ก็อาศัยความคลั่งไคล้ในเรื่องการดูดวงของคุณรุ่งนี่แหละครับท่าทางจะได้ผลดีทีเดียวพอเห็นรายการทำนายดวงนี่จ้องตาไม่กระพริบเลยนะครับคุณรุ่งสำหรับสาวๆที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง14เมษายนราศีมีนสาวราศีนี้รูปร่างกระทัดรัดผ
ผิวขาวชอบกินไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ชอบเที่ยวภูเขาน้ำตกชอบตุ๊กตาหมีสีขาวชอบกินส้มตำโดยเฉพาะปูปลาแม่เล่นระบุลักษณะกันชัดเจนขนาดนี้คุณรุ่งตกใจจนต้องสะกิดให้เพื่อนช่วยกันฟังเลยครับไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีความรักเธอจะมีแฟนในเครื่องแบบแม้ว่าเขาจะเจ้าชู้แต่เขาก็เลิกได้เพราะความดีของเธอข้าขอสรุปสั้นๆง่ายๆโดยเฉพาะสาวที่เกิดวันเสาร์เป็นคนกาฬสินธุ์ถิ่นภูไทยมีแววจะได้แต่งงานย้ำถ้าคุณเป็นสาวเกิดวันที่16มีนาคมคุณจะได้แต่งงานแน่นอนโอ้โหเล่นคอนเฟิร์มกันหนักแน่นอย่างนี้บอกวันเดือนเกิดแถมภูมิลำเนาครบท่าทางจะมีอะไรแปลกๆซะแล้วเอาเป็นว่าข้าพูดไปเจ้าก็คงไม่เชื่อไปฟังจากปากผู้ชายคนนี้เลยดีกว่าสวัสดีครับผมพันจากาโทวุฒิเทพสังสิงห์ชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับผมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่รักชื่อรุ่งฤดีสีเหลืองอายุ26ปีแฟนผมเป็นคนชอบดูดวงมากเธอจะไปดูดวงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการงานหรือว่าชีวิตคู่ส่วนตัวผมเองผมเชื่อเรื่องพรหมลิขิตครับคนเราคนหนึ่งจะมาเป็นแฟนกันได้มันไม่ง่ายนะครับผมว่ามันคงเป็นดวงของเราสองคนครับที่เราได้คู่กันพี่เองพี่ยอมรับพี่เป็นคนเจ้าชู้พี่เคยเสียผู้หญิงคนรักมาแล้วถึง2คนจนวันหนึ่งพี่ได้มาเจอลุงเป็นผู้หญิงที่ดีมากตั้งแต่เราจัดกันมาลุงดูแลทั้งครอบครัวพี่ตัวพี่ลุงไม่เคยออกปากบ่นสักครั้งว่าลุงเหนื่อยว่าลุงท้อระยะเวลาที่เราคบกันมาอาจจะดูไม่นานนักแต่ความดีของลุงพิสูจน์แล้วว่าลุงรักพี่และรักครอบครัวพี่ลุงขอบคุณนะที่ดูแลกันมาผมพันจากาศโทวิเทพสังสิงห์ขอสัญญาว่าต่อไปนี้จะเลิกเจ้าชู้และไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงไหนอีกชีวิตนี้พี่ให้รุ่งครับแต่งงานกันนะตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นด่านตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอได้หรือไม่โปรดอย่าทำให้เราพลาดพลาดให้เรารักกันเนิ่นนานถึงจนวันตายโอ้ฉันขอที่พี่ทำให้วันนี้ก็คือการขอบคุณลุงที่ดูแลตัวพี่และครอบครัวพี่มาตลอดก่อนหน้านี้พี่อยากทำตัวเหลวไหลบ้างก็ขอให้ลุงให้อภัยด้วย
่อจากนี้ไปพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลให้ดีที่สุดถ้าชีวิตชายคนหนึ่งดูแลผู้หญิงคนหนึ่งได้ลุงครับแต่งงานแล้วครับแต่งไหมครับแต่งไหมครับเราแต่งไหมครับที่ไม่ที่เขียนเป็นดาตกลงให้เรารักกันที่ไม่อย่างนั้นขอได้ไหมโปรดอย่าทำให้เราพัดพรากให้เรารักกันนานนานที่จนวันตายโอ้ยฉันขอขอบคุณพี่ก๊อฟสำหรับวันนี้ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วก็ขอให้ทำตลอดไปขอบคุณ CP ค่ะที่เติมเต็มความรักของเราทั้งสองคนขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณ CP มากครับที่เติมเต็มความรักของเราขอบคุณครับ CP ตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นดา